ื่องของหนิงปณิตาความจริงมันมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละครับผมที่คนเขาพูดว่าเก็บข้าวมันยังอยู่ในบ้านเขานะมันยังไม่ออกไปไหนนะแต่เรื่องนี้ปรากฏว่าคนถามนางเยอะขึ้นเยอะขึ้นนางมาเปิดใจกับรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันเนี่ยแหละโดยหนิงเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยเขาปรึกษากับลูกเรียบร้อยแล้วเขาปรึกษากับลูกแล้วว่าโอเคจะต้องออกมาพูดคือลูกนางก็โตแล้วโตแล้วรู้เรื่องหมดแล้วรู้เรื่องโดยเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจออกมาพูดเป็นเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มกระทบกับคนรอบข้างรวมถึงมีการพูดคุยกันหลังบ้านแต่เรื่องไม่จบไอ้หนิงก็บอกว่าตัวเองเนี่ยยอมรับแต่เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนตัดสินใจเร็วแต่ชีวิตแต่งงานที่ผ่านมาเนี่ยก็กลายเป็นคนผิดทุกครั้งเลยเพราะอะไรเพราะมันใช้อารมณ์ในการตัดสินใจดังนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นปมที่ติดอยู่ในใจสำหรับชีวิตการแต่งงานของหนิงปณิตาและจริงที่ผ่านมา11ปีนะฮะ11ปีนะฮะเขาบอกพยายามปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ครับหลายอย่างแล้วมีปัญหาตั้งแต่วันแรกๆทั้งที่คิดว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วล่ะครับแต่ปัญหาก็ยังไม่จบหนิงถือว่าตนเองมีส่วนผิดในเรื่องนี้ในที่สุดแล้ววันนี้หนิงตัดสินใจออกมาพูดจะได้สามารถจับมือสามีแล้วก็จินกับนิรินต่อไปได้รวมถึงฝั่งจีนเองก็จะได้เป็นอิสระก็แมนๆนะหนิงไม่ใช่แน่หรอกผู้ชายเขาให้เลิกหลายวันเลยเถอะเอาหรอเช้ามาก็บอกมาเลิกมาเซ็นผู้ชายเรียกอย่างนี้นะเขาก็บอกให้เลิกตลอดอยู่แล้วล่ะจริงๆไหมหนิงและจินเคยหาวิธีแก้ปัญหาอยู่แล้วโดยสามีนะบอกกับสามีว่าสามีมีคนอื่นได้เลยอนุญาตให้มีคนอื่นได้เลยเพียงแต่อย่าล้ำเส้นกันเท่านั้นเองแต่ครั้งเนี้ยมันแตกต่างจากที่เคยเกิดขึ้นมาเขาว่าอย่างนั้นเคยมีการท้าหย่ากันบ่อยครั้งจนเริ่มรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยก็รู้ไหมรู้ซึ่งช่วงแรกๆหนิงเองก็มองว่าเป็นเรื่องขำๆครับแต่ต่อมาเนี่ยเป็นตกประเด็นในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาจนมีการพูดคุยกันว่าเอาละจะหย่าเพราะว่ามีมือที่ผ่านมาก็มีมือที่3เข้ามาทีทุกครั้งที่มีมือที่3เข้ามาจีนมันก็จะขอหย่าทุกครั้งขอหย่าทุกครั้งเลยนึกออกป่ะครับมันก็ทุกครั้งที่แบบว่ามีคนอื่นน่ะก็จะขอหย่าทุกครั้งแต่จะมีบุคคลที่3อย่างพี่เป๊กสัญชัยเนี่ยแหละเป็นคนไกล่เกลี่ยให้แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยจริงก็ได้ยื่นคำขาดว่าต่อให้ไม่มีคนอื่นเข้ามาก็อยากจะหย่าอยู่ดีถึงไม่มีคนอื่นก็จะหย่าอยู่ดีก็ยืนยันจะหย่าครับโดยจริงก็มีการเสนอให้ทำข้อตกลงในการเลี้ยงดูลูกหลังจากเลิกลากันไปครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าดาราแต่งงานกับคนรวยเนี่ยเพราะว่าอยากสุขสบายซึ่งหนิงเองก็รู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านี้มากนะครับเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็ทำงานตั้งแต่อายุ15ปีส่งน้องๆของเธอเอง3คนเรียนไม่เคยเดือดร้อนหรือว่าพึ่งพาเงินของสามีเลยรับผิดชอบตนเองทั้งหมดตอนนี้หนิงยอมรับว่าสิ่งที่เธอเป็นห่วงอย่างเดียวเนี่ยก็มีเพียงเรื่องของลูกสาวนิรินเท่านั้นนะครับซึ่งเอกสารข้อตกลงการเลี้ยงดูเนี่ยยังไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หนิงเนี่ยไม่ต้องการอะไรเป็นปากเปล่าเพราะว่าหลังจากสิ้นสุดสถานะสามีภรรยากันแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้แล้วจึงอยากให้มีเอกสารถ้าไม่มีเอกสารก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้ขณะนี้หนิงได้เซ็นชื่อรับรองในข้อตกลงการหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการเซ็นใบหย่าและจนถึงปัจจุบันเนี่ยจินก็ยังคงไม่ทำตามข้อตกลงวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี